สวัสดีเช้าวันศุกร์นะคะเด็กเด็ก วันนี้คุณครูมัมนะลูกจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับหน่วยของเล่นของใช้อีกเหมือนเดิมเมื่อวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์พฤหัสใช่ไหมลูกเราก็สอนเกี่ยวกับหน่วยของเล่นของใช้แล้ววันนี้วันศุกร์นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของเล่นของใช้ใช่ไหมลูกวันจันทร์เราได้รู้จักชื่อของเล่นใช่ไหมวันอังคารเราก็รู้จักของใช้แล้วก็การปฏิบัติตนการดูแลรักษาและการเล่นอย่างถูกวิธีใช่ไหมลูกแต่วันนี้นะคะวันศุกร์ประโยชน์ของการเล่นของเล่นของใช้ก็คือช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านใช่ไหมลูกเกิดความสนุกสนานเด็กๆได้เล่นอย่างอิสระใช่ไหมลูกและเกิดจินตนาการใช่ไหมคะและก็มีอะไรคะและได้ส่งเสริมใช่ไหมลูกเด็กบางคนได้รู้จักสีจากวัสดุรูปทรงต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็มีเพื่อนเล่นร่วมกันใช่ไหมลูกเกิดความสนุกสนานและก็รู้จักการแบ่งปันและก็เมื่อเล่นของเล่นเสร็จแล้วเหมือนเมื่อวานคุณมังก็บอกว่าเมื่อเล่นเสร็จแล้วก็ต้องเก็บเข้าที่ใช่ไหมคะนี่แหละคือประโยชน์ของการใช้เล่นของเล่นที่เด็กๆมีอยู่ในชีวิตประจําวันนะคะเมื่ออยู่ที่บ้านเด็กๆมีของเล่นต่างๆเหมือนตุ๊กตาอะไรอย่างก็เด็กๆก็ต้องเก็บนะคะเพราะว่าคราวหน้าเราจะเอามาเล่นอีกเราก็จะได้หยิบถูกแล้วก็มีระเบียบใช่ไหมคะและอีกข้อหนึ่งนะคะประโยชน์ของกาของเล่นแล้วแล้ววันนี้ก็จะมีประโยชน์ของใช้ของใช้ของนักเรียนก็มีกระเป๋าใช่ไหมลูกดินสอผ้าประมาณแล้วก็ถ้วยชามจานช้อนใช่ไหมแก้วน้ำใช่ไหมลูกแต่วันนี้คุณมัมยกตัวอย่างรูปบางรูปมาให้ดูประโยชน์ของใช้ก็คือใช้ใส่สิ่งของใช่ไหมลูกไว้ให้เด็กๆทานใช่ไหมคะกระเป๋าก็ไว้ใส่สําหรับไปโรงเรียนไปเที่ยวเมื่อวันหยุดใช่ไหมคะแล้วก็ผ้าก็ไว้สําหรับผมเมื่อตอนเรานอนตอนกลางวันใช่ไหมคะแล้วก็ดินสอเอาไว้เขียนใช่ไหมลูกเดี๋ยวก็จะมีแก้วมีแปรงเมื่อเรามาอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมของใช้แล้วก็จะเยอะแยะเด็กๆก็ต้องเก็บและดูแลรักษาให้ดีนะคะวันนี้นะคะเด็กๆได้รู้เกี่ยวกับประโยชน์ของเล่นและของใช้ไปบ้างแล้วบางเนื้อหาเด็กๆอาจจะรู้เพิ่มจากแม่สนทนาบอกหรือจากเพื่อนที่เด็กไปเล่นด้วยแล้ววันนี้นะคะคุณมามจะมีคุณค่าพระวรสารอีกลูกเกี่ยวกับหน่วยที่10ของเล่นของใช้ก็คือความเรียบง่ายใช่ไหมลูกพอเพียงเรียบง่ายก็คือพระเยซูบอกว่าความเรียบง่ายกับประชาชนทุกคนจะหาได้ตั้งแต่เล็กๆเมื่อเรามีกำลังให้กังวลในเรื่องการแต่งกายในการกินพระเจ้าบอกว่าจะต้องดูแลชีวิตของเราทุกคนก็เหมือนเด็กๆที่มีของเล่นของใช้ใช่ไหมลูกก็ต้องเล่นเฉพาะอันที่มีรู้จักพอเพียงช่วยคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนใช่ไหมคะแล้วเรื่องการกินก็ต้องกินแบบประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยใช่ไหมลูกเพราะว่าพระเจ้าเขาบอกว่าจะได้ดูแลชีวิตของเราทุกวันถ้าเรามีความมีชีวิตที่มีเรียบง่ายใช่ไหมคะเอาอีกข้อหนึ่งนะคะความเคารพศักดิ์ศรีความเคารพกันก็คือเหมือนที่เด็กเล่นของเล่นด้วยกันเด็กๆก็ต้องความเคารพซึ่งกันและกันแบ่งปันรอคอยใช่ไหมลูกพระเยซูก็จะตรัสว่ามนุษย์ถูกสร้างตามพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้าดังนั้นชีวิตมนุษย์ก็ต้องมีความศักดิ์สิทธิ์และพระเยซูสอนให้เราเคารพศักดิ์ศรีของตนเองซึ่งกันและกันก็เหมือนเราเล่นร่วมกันเหมือนคุณแม่หมอแล้วก็ของใช้ร่วมกันใช่ไหมคะต้องเก็บเข้าที่ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ต้องมีน้ำใจเหมือนเดิมดูแลซึ่งกันและกันไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำแต่เพียงผู้เดียวใช่ไหมคะก็คือการเคารพซึ่งกันและกันนั่นแหละลูกในวันนี้นะคะคุณครูมัมก็ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยที่10ของเล่นของใช้นะลูกเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเราจะมีหน่วยการเรียนรู้หน่วยอะไรก็วันหน่วยที่11นะคะเดี๋ยววันจันทร์หน้าคุณครูมัมจะมาสอนให้เด็กได้เรียนรู้นะคะวันนี้นะคะคุณครูมัมก็ให้เด็กๆได้เรียนรู้เพียงเท่านี้เด็กๆ เมื่ออยู่บ้านก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะดูแลตนเองช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานเล็กน้อยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนเขียนอ่านที่ครูมัมส่งให้ไปและก็ไม่ดื้อไม่สนนะคะเดี๋ยววันจันทร์เราจะมาเจอกันใหม่นะคะ